แฟนทองประสมเลิกลักพร้อมตอบเรื่องนายและใบเฟิร์นไว้แบบนี้ถูกจับตามองความสัมพันธ์อีกครั้งระหว่างใบเฟิร์นพิมชนกและนายณภัทรหลังจากที่หนุ่มกัญชัยออกมาพูดผ่านรายการข่าวใส่ไข่เป็นไปไม่ได้ที่ใบเฟิร์นพิมชนกจะมีคู่จิ้นใหม่วินเมธาวินวินก็เป็นลูกชายนายที่เป็นลูกชายคนโตเพราะฉะนั้นวินจะไปจิ้นกับพี่สะใภ้ได้ยังไงซึ่งต่อมาพ่อหนุ่มพูดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์อีกครั้งว่าก็ว่าเดี๋ยวก็ไปว่าตามนั้นไม่มีอะไรก็ไปดูเอาเองเอาง่ายๆที่ผมทราบมาพูดไปเขาก็หาว่าผมว่าอีกว่าผมพูดให้เขาพูดเองละกันเขาอาจจะมีการเปลี่ยนสถานะกันให้เขาพูดเองละกันเขาอาจจะเริ่มต้นนับหนึ่งอะไรกันไปก็ไปดูกันเอาเองเดี๋ยวหลายคนจะมาบอกว่ามาพูดทำไมให้เขาพูดเองดีกว่าโน่นนี่นั่นต้องเข้าใจเรื่องบางเรื่องเรื่องของเขาคลอดตามธรรมชาติไม่ได้พ่อก็ต้องช่วยผ่าล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ถามแอนทองประสมผ่านรายการหนกระแสถึงประเด็นข้างต้นว่ารู้เรื่องใบเฟิร์นกับนายไหมโดยสาวแอนก็มีทีท่าเลิกลักก่อนบอกว่าเนี่ยไปปั่นเขาเนี่ยมันมาจากคุณคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำคุณต้องเล่าต่อประเด็นคือแอนก็อยากรู้ด้วยเลยเนี่ยพี่หนุ่มถามต่อว่าสาบานว่าไม่รู้แอนทองประสมถึงกับหัวเราะและบอกว่ากินป๊อปคอร์นแป๊บนึงรอฟังรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะรับผิดชอบด้วยนะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ